สวัสดีทุกคนนะครับคือเมื่อคืนมะตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมานะครับรับมะตูมไปรักษาตัวนะครับซึ่งที่มะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลาอีกแบบ14วันได้แบบอาจจะไม่ครบก็เลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทาง IG ก่อนนะครับยังไงก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับ